ิ้มที่ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปมีวางจำหน่ายแล้วที่ King Power Big C ราชดำริ Foodland Gourmet Market Cafe Amazon และช่องทางออนไลน์ชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงอันนี้เป็นแปลงสวนมะขามยักษ์ที่เราเห็นที่ดองหวานที่ดองเข็มไว้เมื่อกี้นะครับจำนวนประมาณ8ไร่เคยนับจำนวนต้นที่ยังอยู่ในสวนนี้ก็เหลืออยู่สัก100กว่าต้นนะครับอายุตอนนี้นี่19ปีแล้วทรงต้นก็จะสูงหน่อยนึงผลที่ติดก็จะติดอยู่ตามแสงที่ส่องถึงซึ่งอาจจะต้องใช้การแต่งกิ่งช่วยเป็นมะขามเปรี้ยวพันกระดานคือคนที่เป็นต้นคิดเลยเนี่ยคือพ่อแล้วก็ผมมาต่อยอดความคิดของพ่ออีกทีนึงคือพ่อเคยดูทีวีหรืออ่านหนังสืออะไรสักอย่างนี่แหละพ่อบอกว่าต่อไปเนี่ยคนจะตัดมะขามเปรี้ยวทิ้งแล้วก็ไม่ค่อยมีใครปลูกแล้วก็ปีนึงเราต้องสั่งมะขามเปียกมาจากอินเดียเนี่ยหลายตันถ้างั้นปลูกอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานี่แหละอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เหมือนที่พ่อพูดไปคือวันหนึ่งเราก็อยู่ด้วยมะขามซึ่งเราไม่ต้องไปดูแลเยอะโรคภัยก็น้อยปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่มากเหมือนพืชสวนตัวอื่นมันมีความทนแล้งมีใช้น้ำน้อยอะไรเงี้ยครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ขอพ่อไว้ว่าขอทำวนเกษตรหรือว่าสวนสมรมหรือว่าจะใช้ว่าสวนผสมผสานก็ได้ครับคือเอาพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจปลูกมะคงมะขามที่ทำให้เป็นรายได้ก่อนแล้วก็มีแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นความฝันที่เราอยากกลับมาทำตรงนี้ก็ประมาณสัก2ไร่ทำวนเกษตรคือปลูกหลากหลายของกินที่อยู่ในนี้ก็จะมีทั้งสมุนไพรไม้ป่าไม้ผลก็จะมีความหลากหลายของอาหารการกินที่เป็นความมั่นคงอยู่ครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่ามีพืชอะไรบ้างครับผมด้วยพื้นที่ที่มีความจำกัดนะครับแต่ว่าเป็นที่ที่ดินดีตรงนี้เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ส่วนที่มีประโยชน์ตรงไหนที่เราปลูกพืชที่เป็นพืชอาหารได้เราก็ผมก็จะเอามาลงไว้อย่างตอไม้นะครับเป็นที่เกาะเกี่ยวของพวกตระกูลที่เป็นหัวมันหน้าหนาวผิงไฟแล้วก็จะมีหัวเผือกหัวมันเหล่านี้ครับไปปิ้งสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายอันนี้เป็นมันเลือดเป็นกลุ่มตระกูลมันเลือดเนี่ยครับก็เราก็จะมาวางไว้กับตอไม้ถ้าที่สมบูรณ์เลยเนี่ยเงาหนึ่งจะอยู่หัวหนึ่งบางทีอุ้มไม่ไหวครับประมาณนี้เลยก็มีมันเลือดมันเลือดจะเป็นชาวบ้านเขาคนในพื้นที่ก็จะเอาไปทำขนมเรียกว่าแกงบวชเนาะที่เรียกว่ามันเลือดก็คือเราเอานิ้วขูดลงเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนเลือดสีแดงๆเนี่ยครับจะเห็นไหมครับก็เลยเป็นที่มาของว่าชื่อมันเลือดจริงๆแล้วเป็นพืชอาหารที่สร้างความมั่นคงให้กับมนุษย์เราในยุคที่ต่อไปถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแล้วเราปลูกข้าวยากขึ้นหัวเผือกของมันอาจจะเป็นโจทย์หนึ่งที่ตอบโจทย์เราได้เรื่องของพืชอาหารครับหยวกกล้วยแกงหยวกเป็นแกงพื้นถิ่นของคนบ้านไร่ผมก็จะมีกล้วยป่าหรือคนลาวที่เรียกกล้วยแค่มาปลูกไว้เพื่อกินหยวกครับเมื่อก่อนชาวบ้านถามว่าปลูกไว้ทำไมแต่ตอนนี้ชาวบ้านที่ถามก็ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกับผมแล้วคือเขาเอาใบมันไปลองเวลาเก็บมะเขือครับเขาจะเอาใบกล้วยแค่เนี่ยมันสดมันเขียวมันเก็บความชื้นดีเขาจะไปลองก้นถุงเวลาเก็บมะเขือเขาก็มาตัดซึ่งเราก็ให้เขาตัดได้เพราะว่าอยากให้เขาเห็นประโยชน์ของมันทำไมเราถึงปลูกไว้แล้วก็ตัวหยวกก็จะแกงใส่กระดูกหมูแกงใส่ไก่อร่อยแล้วตัวหยวกกล้วยเนี่ยมันจะมีใยที่ไปดูดซับไขมันที่อยู่ในลำไส้เรานะครับเป็นพืชอาหารที่นอกจากจะใบสวยแล้วก็เป็นอาหารที่วิเศษสุดแล้วครับกินกับส้มตำก็อร่อยหยวกแกงหยวกใส่ไก่บ้านก็อร่อยข้างหลังก็จะเป็นไม้ป่าซึ่งถ้าวันนึงเราทำสิ่งก่อสร้างทำที่อยู่อาศัยเราก็ไม่ต้องไปซื้อไม้ที่ตลาดผมขอหยิบยืมคำพูดของพ่อผู้ใหญ่วิบูลย์เนาะ
พ่อผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมบอกว่าเราไม่ได้มีอาชีพเป็นรับราชการตัวนี้คือบำนาญของเราไม้ป่าที่ต้นใหญ่ๆนะครับอันนี้คือบำนาญต้นหนึ่งก็หลายยกอยู่แล้วก็เป็นต่อไปไม้ก็ราคาน่าจะสูงขึ้นครับอันนี้ก็พืชชั้นล่างก็จะเป็นใบชะพลูซึ่งคนลาวนิยมเอามาแกงคั่วสมมติว่าหน้าฝนเนี่ยจับอึ่งได้อยากกินแกงคั่วใบชะพลูแล้วก็มีใบชะพลูที่เป็นคลังอาหารของเราอยู่ที่นี่แล้วก็ผมก็ถ้าเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้ใหญ่ก็จะปลูกพืชที่เป็นเครื่องเทศพวกดีปีพวกพริกไทยครับช่วงที่มีกิจกรรมในสวนก็จะปลูกทุกอย่างที่อันไหนที่มีพื้นที่ตรงไหนที่ปลูกได้ก็จะปลูกกอไผ่ซึ่งเป็นกันลมกันฝนนี่ก็เอาไว้ป้องกันกันผังหน้าดินเวลาฝนกัดเซาะแล้วก็เป็นวัตถุดิบอาหารที่อร่อยมากหน่อไม้ดองถ้าทำจากไผ่ป่ามันจะอร่อยกว่าหน่อไม้ชนิดอื่นด้วยคุณสมบัติของไผ่ป่าเนี่ยหน่อไผ่ป่ามันจะขมพอเอามาทำดองเนี่ยความขมมันลดลงมันจะทำให้หน่อไม้แกงคั่วหน่อไม้ดองครับอร่อยขึ้นซึ่งเราก็มาเก็บตรงนี้วันไหนไม่กับข้าวอยากเอาใบมะกรูดก็ลงมาเก็บข้างล่างเก็บใบแปลงที่เราปลูกอย่างหลากหลายช่วงหน้าเราจะออกจากสวนสมรมหรือสวนป่าผสมผสานของน้าเมธเพื่อไปเที่ยวชมตลาดอินทรีย์สาวให้กันต่อนะครับซึ่งตลาดแห่งนี้น้าเมธและเพื่อนๆเกษตรกรอินทรีย์อุดมการเดียวกันได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ5ปีก่อนนับเป็นตลาดอินทรีย์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับวิถีชีวิตและรายได้ของเกษตรกรในท้องถิ่นอย่างเกิดผลจริงอีกด้วยครับ